สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องที่เคารพเช้าวันอาทิตย์เจอกันเหมือนเดิมแต่ละอาทิตย์ผ่านไปความเลวร้ายของประเทศก็มากขึ้นจนอาทิตย์นี้แทบจะทนกันไม่ไหวแล้วนะครับเอาเรามาไล่ทีละเรื่องเรื่องแรกน้ำท่วมไหนล่ะครับเมื่อ2ปีที่แล้วปี54ไอ้ควายตัวไหนครับขึ้นป้ายใหญ่บอกว่าลาแล้วน้ำท่วมขออนุมัติไป 3.5 แสนล้านใช้ไปแล้ว 130,000 ล้านและเที่ยวข่มขู่ถ้าใครจะไม่ให้งบประมาณศาลบอกต้องพิจารณาก็ข่มขู่ว่าถ้าน้ำท่วมอีกศาลต้องรับผิดชอบเอาศาลท่านปล่อยแล้วน้ำท่วมอีกรัฐบาลทำไมไม่รับผิดชอบไอ้บรรดาตัวร้ายๆไปไหนไอ้ปลอดไปไหนไอ้ปลอดนางปูไปไหนอยู่ต่างประเทศเพิ่งจะกลับมาอ้าวมาดูเลยนะครับน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นคราวนี้จังหวัดที่ไม่โดนก็โดนบางจังหวัดหนักสุดในรอบ65ปีแต่ที่แน่ๆสินค้าเกษตรอ่วมข้าวพืชสวนสัตว์น้ำศูนย์เรียบร้อยครับพังภาพหลายพันล้านยังประเมินไม่ได้เฉพาะเกษตรอาจจะกว่าหมื่นล้านพ่อแม่พี่น้องอยากจะรู้ว่าน้ำท่วมที่ไหนผมไปงัดข้อมูลมาแล้วครับงัดมาจากกระทรวงมหาดไทยกรมบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่าตั้งแต่วันที่17กันยานะครับก่อน17ไม่ต้องพูดถึงเอาแต่17กันยาถึงปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้นจิบๆครับ46จังหวัดประเทศเรามีอยู่10กว่าจังหวัด4มี70กว่าจังหวัดเขาท่วมไป46มันบอกจิบๆโอ้โหดูมันครับกว่าครึ่งประเทศนะครับ359อำเภอตีเป็นอำเภอตีเป็นตำบล 2,265 ตำบลตีเป็นหมู่บ้าน 18,437 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกี่ครอบครัวรู้ไหมครับ 1,137,666 ครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องเป็นกี่คน 3,731,674 คนเดซมอร์เร่เดซมอร์เร่หงิกมะก้องด้องตาย70มันยังบอกจิบๆแล้วหมดไปแสนกว่าล้านไอ้สุนัขหน้าไหนล่ะครับที่พูดไว้แล้วก็มัวแต่ป้องกันแต่โรงงานอุตสาหกรรมพ่อแม่พี่น้องเขาแย่แล้วที่ฉะเชิงเทราสวนมะม่วงถ่ายออกโทรทัศน์น่าเกลียดมากมี500ต้นปี54โดนไป300เหลือ200ปลูกใหม่300คราวนี้ขอโทษตายเรียบหมด500เขาบอกไม่รู้จะมีอะไรกินสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตร 3,577,000 กับ78ไร่ถนนวายวอดไปกี่สาย 5,967 สายสะพานพังกี่แห่ง 299 แห่งท่อระบายน้ำพังไป521แห่งฝายทำนบพังไป553แห่งเป็นไงครับพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงครับมันไม่ได้ครับน้ำท่วมบ้านเรือนโดนเข้าไประเนระนาดโรงเรียน309แห่งวัดยังไม่พ้นเลยครับวัดยังไม่พ้นเลยครับหนีไม่พ้นวัดหลวงพ่อก็โอ้โหไม่ไหวก็มีแต่อุ้มพระอาบน้ำนี่ต้องอุ้มพระหนีน้ำวัดโดนไป454วัดสถานที่ราชการ65แห่งเขาบอกมีรุนแรงอยู่3จังหวัดใน46นะครับรัฐบาลก็แบ่งเป็นรุนแรง3จังหวัดปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีชลบุรีติดทะเลมันยังอ้วกเลยผมไม่ทราบว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ถึงได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ห่างไป2ปีไหนแล้วว่าโครงการที่ดีวันนี้รัฐบาลไม่คำนึงถึงความชอบธรรมไม่คำนึงถึงจริยธรรมคุณธรรมไม่คำนึงถึงกฎหมายจะเอามันด้านเดียวน้ำท่วมปานกลาง6จังหวัด
นครนายกอุบลราชธานีบุรีรัมย์นครราชสีมาขอนแก่นและอยุธยาจิบจิบ13จังหวัดได้แก่ชัยภูมิศรีสะเกษปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการเพชรบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมพิษณุโลกพิจิตรสระบุรีลพบุรีและอ่างทองโอ้โหบอกท่วมนิดหน่อยไปดูบ้านผมไปดูบ้านผมเลยที่ปทุมธานีท่วมจิบจิบระนางปูไปหาสวรรค์วิมานอะไรไป2ครั้งทุเรศไปถึงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเดินแดะ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 แม้ใส่บูททำเป็นเดินแฟชั่นโชว์โถเอ้ยมันเวรแท้พ่อแม่พี่น้องครับท่านต้องรับกรรมต้องช่วยตัวเองตามยะถากรรมรัฐบาลมาดูแลอะไรบ้างครับนางปูบอกสั่งแล้วดีอย่างเดียวสร้างภาพไปเดินตรวจน้ำท่วมหนีบหนีบภูมิชาการทหารบกไปด้วยแม่ผู้ใหญ่บอกว่าเดินตามท่านมีหน้าที่ป้องกันประเทศไปเดินดูน้ำท่วมทีสารโลกจะอ่านไม่สนใจอ้าวและจะเสียดินแดนไม่สนใจอีกมาสนใจนางปูไปไหนไปด้วยเอ๊ะผมว่ายังไงกันนะครับเนี่ยอ้าวเรามาดูน้ำท่วมอย่างนี้แล้วเห็นอกเห็นใจเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับน้ำท่วมนะครับอ้าวดูคลิปน้ำท่วมซะหน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเชิญครับฮอตช็อตสเปรย์เชนสกุปฝ่าฟันหยุดพัก
ค่อยๆตามฝันHot Shot с Пельчинского เราต้องพึ่งกันและกันพึ่งตัวเองอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเป็นไปไม่ได้ครับเพราะบ้านมันไม่ท่วมมันท่วมแต่บ้านพวกเรานะครับมันมีตังมันมีบ้านหลายหลังมันก็ไปเรื่อยพวกเรามีกันหลังเดียวท่วมทีเดียวก็หมดแล้วเป็นกำลังใจให้กันและกันวันนี้รัฐบาลมีหลายเรื่องเหลือเกินที่สร้างแต่ความเดือดร้อนเอ้าพ่อแม่พี่น้องมาดูนิรโทษกรรมดูเลยนะครับว่าแก้รัฐนูนประชาชนเดือดร้อนข้าวของแพงจะเสียดินแดนไม่สนนิรโทษกรรมทักษิณดูเลยครับนี่จับเลยข้างล่างนิรโทษทักษิณเห็นไหมครับนี่เลยนิรโทษทักษิณล่อกันเละเทะเลยสุดท้ายหางก็โผล่แถมต้องคืนอีก 4.6 หมื่นล้านบวกดอกเบี้ยอีกหลายหมื่นล้านและสุดอัปยศไอ้บังร่วมด้วยไอ้บังเละมันร่วมด้วยครับพ่อแม่พี่น้องจ่าหน้าไทยโพสต์เลยไอ้บังเละมันร่วมไหนล่ะครับตอนนั้นแหมขึ้นต้นดีเหลือเกินสุดท้ายก็ก้มลงเลียไข่ทักษิณนะครับก็ไปเลียไข่ฮุนเซนตามเพลงของเสกแล้วนี่ต้องแต่งเพลงให้ไอ้บังใหม่เลียไข่ทักษิณโอ้โหทำเป็นอย่างนั้นทั้งหลายแหละออกมาสุดท้ายเป็นอย่างนี้แล้วนิรโทษกรรมไอ้บังเอาเขาด้วยและนิรโทษกรรมที่ไหนครับนิรโทษกรรมเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมีเหรอครับในโลกนี้แล้วต้องคืนเงินมาด้วยเอาเข้าไปวันนี้ทำได้ทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องจะอยู่เหรอครับเอาแล้วมาดูพ่อแม่พี่น้องที่เตรียมจะสู้เรื่องเขาพระวิหารเอามาดูเอาดูนางปูดิ้นเอาติดหนวดถึง29แปลว่ากลัวเราจะอยู่กันนานไปหน้าสภายืดพรบความมั่นคงออกไปอีกถึง29ก็มึงไม่ออกทั้งประเทศไปเลยล่ะต่อไปห้ามเดินขบวนว่ารัฐบาลนอกจากเดินขบวนเชียร์รัฐบาลเอ้าดูอีกรูปนึงนี่ดูดินแดนเสียแน่ละครับยังไม่ทันไรเลยดูปูข้างบนนะครับนี่นางปูอยากสันติหลังผลสารโลกอ้าปากก็เห็นถึงรูทวารหนักเพราะว่านางปูบอกว่าอยากสันติก็แปลว่าขอโทษทียกดินแดนให้กับเขมรไม่ให้ทหารไทยออกไปรบหรือไปป้องกันวันนี้ทหารไทยก็เด้งเลยแม่ทัพบกบอกไม่ต้องห่วงไม่มีสงครามก็แปลว่าท่านเป็นทหารท่านเอางบประมาณประเทศมหาศาลกำลังลบเราอันดับที่18ของโลกแต่ท่านไม่ลบแล้วมันหมายความว่าไงครับเราต้องเสียดินแดนไม่ใช่แค่เขาพระวิหารนะครับเขมรกินเนื้อที่ทางทะเลเข้าไปอีกเพราะจะใช้แผนที่1ต่อ2แสนที่ฝรั่งเศสเป็นคนทำทุเรศไหมครับพ่อแม่พี่น้องดูนะครับดินแดนก็เสียนิรโทษกรรมไม่ทักษิณรัฐบาลต้องเอาไปวันนี้ทักษิณทำได้ทุกอย่างประเทศนี้มันเป็นประเทศทักษิณไปแล้วพ่อแม่พี่น้องจะยอมหรือครับพ่อแม่พี่น้องดูคลิป14ตุลาเนี่ยผมอยู่ฝ่ายปราบแต่วันนั้นชนะเพราะผมมีส่วนเพราะผมไม่ปราบผมไม่เอาปืนเรือยิงเข้าไปวันนี้ผมมาอยู่ฝ่ายที่จะเรียกร้องความถูกต้องรักษาดินแดนจากรัฐบาลรัฐบาลไปอยู่ฝ่ายปราบคน14ตุลาหลายคนไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเพื่อจะปราบเราเอ้าเจอกันครับเจอกันอย่าไปกลัวไหมครับก่อนจะเจอดูคลิปล้ำลึกความหลัง14ตุลาครับ Hot Shot Spelchinskoe